วันนี้จะพาลูกค้าคัมโตโตเกียวทุกท่านนะครับไปชมวิธีการประกอบเคาน์เตอร์กันนะครับเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรากางหน้าบานออกจากนั้นก็นำชั้นด้านล่างมาสวมก่อนนะครับชั้นตรงนี้สามารถปรับขึ้นไว้เป็นตรงกลางได้นะครับเราทำไว้ให้2สเต็ป2ระดับนะครับจากนั้นก็นำท็อปมาเสียบไว้กับตัวหน้าบานแบบนี้ครับมันจะมีเดือยเสียบอยู่ด้านหลังนะครับสังเกตดีๆนะครับจะได้เข้าล็อกแบบนี้ครับจากนั้นนะครับก็นำตัวชั้นวางท็อปปิ้งต่างๆนะครับมาเตรียมไว้นะครับจากนั้นเรานำเสามาเสียบกับตัวชั้นแล้วก็ตัวหน้าบานครับและเราก็ล็อกด้วยการใส่น็อตเข้าไปนะครับเพื่อกันตกนะครับตรงนี้จะมีพื้นที่สูงประมาณ30เซนนะครับหลังจากนั้นก็นำป้ายมาสวมด้านบนแบบนี้เลยครับง่ายๆครับเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมกันนะครับว่าหลังจากประกอบเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเราออกแบบมาในโทนสีขาวเหลืองนะครับโครงสร้างก็เลยจัดให้เป็นสีขาวดูสะอาดสะอาดตานะครับเรียกว่าสวยเด่นเห็นตะไคร้เลยทีเดียวครับด้านหลังนะครับนี่ฮะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่าชั้นด้านล่างเนี่ยเราปรับขึ้นไปตรงกลางได้นะครับก็ย้ายสลับไปสลับมาตามความเหมาะสมของลูกค้านะครับเมนูเราติดไว้ให้สามารถถอดเสียบเข้าเสียบออกได้นะครับลงตัวทีเดียวนะครับสำหรับลูกค้าแฟรนไชส์คัมโตโตเกียวนะครับต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ